everyone, welcome to English Subject Book ครูชยาธรนะคะสวัสดีลูกๆทุกคนนะคะตอนนี้เราเจอกันครั้งแรกนะคะในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนนะคะที่เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 นะคะซึ่งพวกเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่านะคะในช่วงนี้นะคะเราได้รับผลกระทบนะคะทั้งจังหวัดเลยนะคะก็ได้ทำการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนนะคะในช่วงวันที่2ถึงวันที่16นี้นะคะสำหรับลูกๆที่อยู่บ้านนะคะก็หรือออกไปนอกพื้นที่นะคะก็ให้ใส่หน้ากากนะคะล้างมือนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างกันด้วยนะคะซึ่งสำหรับการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษนะคะก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเราจะเรียนแบบสบายๆนะคะในช่วงนี้นะคะ Okay, are you ready? Ready? Go! What date is it today?What date is it today? วันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันจันทร์นะคะ Monday the 5th of July 2021นะคะ Okay. Write the date today in your notebook please. Write the date today in your notebook please. นะคะเขียนวันที่เรียบร้อยนะคะ Monday the 5thRight of July 2021 นะคะที่เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทำการทบทวน vocabulary นะคะทบทวน vocabulary สิ่งที่พวกเราได้เรียนไปในคลาสที่แล้วนะคะชั่วโมงที่แล้วนะคะซึ่งเรียน listen เรียน listen and repeat นะคะฟังแล้วก็ออกเสียงตามนะคะExercise 5. I'm hungry. 1. He's cold. 2. You're afraid. 3. We're happy. 4. They're sad. 5. They're angry.6. I'm bored. 7. It's hot. 8. She's tired. อันนี้ก็คือ vocabulary ที่เราเรียนมานะคะในคลาสที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น I'm hungry นะคะ I'm cold. You're afraid. You're happy. You're sadWe are angry, I'm bored, it's hot, and she's tired, นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียนมาในคลาสที่แล้วซึ่งเราเรียนในเรื่องของ affirmative form นะคะ affirmative form ก็คือประโยคบอกเล่าซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนการมาโฟกัสนะคะซึ่งเราได้ไว้ในเขียนนะคะnegative form นะคะตรงนี้ในสมุดของพวกเราแล้วนะคะซึ่งก็จะมี true form แล้วก็ short form นะคะเมื่อกี้เป็น affirmative form ก็คือประโยคบอกเล่านะคะส่วน negative form ก็คือประโยคปฏิเสธนะคะก็จะมี true form แล้วก็ short form นะคะอย่างเช่น I am not นะคะแล้วเป็น I'm not นะคะ You are not ก็จะเป็น You aren'tนะคะ he is not ก็จะเป็น he isn't he is not he isn't it is not it isn't we are not we aren't you are not you aren't they are not they aren't นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่พวกเราเรียนมาแล้วนะคะซึ่งคำว่า not นะคะคำว่า not เนี่ยนะคะก็คือN นะคะตามด้วย apostrophe นะคะ T นะคะเดี๋ยวเรามาดู exercise กันดีกว่านะคะ exercise ก็คือให้พวกเรานะคะ write negative sentence นะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ข้อนะคะมีอยู่ทั้งหมด8ข้อนะคะ write negative sentence ก็คือให้นักเรียนเขียนประโยค
เป็นประโยคปฏิเสธนะคะเขาจะให้ประโยคบอกเล่ามานะคะให้ประโยค affirmative form มานะคะแต่พวกเรามาเขียนใหม่นะคะรีไวซ์เขียนใหม่นะคะเป็น negative sentence นะคะ example นะคะที่เขาให้มาก็คือ I'm angry I'm angry นะคะก็คือฉันโกรธฉันโมโหนะคะแล้วเราก็มาเขียนใหม่นะคะเป็น I'm not angry I'm not angryนะคะฉันไม่ได้โกรธฉันไม่ได้โมโหเลยนะคะเราก็ดูข้อหนึ่ง number one นะคะมีทั้งหมด8ข้อนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมๆกันนะคะสักหนึ่งข้อนะคะ example number one นะคะก็จะได้ตอนจดมา you are happy you are happy นะคะ you are happy นะคะเวลาตอบก็เขียน a n s w a r นะคะanswer ที่เส้นใต้ก็จะกลายสีแดงนะคะแล้วก็เขียนนะคะnegative sentence นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปเต็ม full form นะคะหรือว่ารูปย่อนะคะรูปย่อ short form ก็ได้นะคะประโยคที่เขาให้มาคือ you are happy นะคะก็จะตอบว่า you are not happy you are not happy นะคะหรือ youaren't happy you aren't happy นะคะแปลด้วยนะคะดังนั้นก็เว้นหนึ่งบรรทัดนะคะขีดเส้นใต้ด้วยประกาศสีแดงนะคะโดยนะคะใช้ไม้บรรทัดช่วยในการขีดเส้นด้วยนะคะนะคะไม่ใช่เอาหนังสือมาขีดเส้นนะคะช่วยในการขีดเส้นนะคะหรือใช้มือช่วยประคองในการขีดเส้นไม่ใช่นะคะแต่ประกาศสีแดงในการขีดเส้นด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วถ้าใครทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเจกโฟโต้นะคะถ่ายรูปนะคะสมุดเจกโฟโต้ยูโน้ตบุ๊กนะคะถ่ายรูปสมุดของพวกเรานะคะส่งมาที่message ของครูนะคะ send message นะคะส่งมาที่ในกลุ่มของพวกเราก็ได้หรือว่าจะส่วนตัวก็ได้นะคะโอเคสำหรับภาษาอังกฤษในวันนี้นะคะก็จะมีแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ See you again tomorrow. Goodbye. Bye bye.